เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์กันอีกเช่นเคยนะคะเราจะมาพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคซึ่งก็คือเราทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งตายเนี่ยนะคะเราก็เป็นผู้บริโภคอยู่ละเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์เนี่ยก็คือปัจจัย4ใช่ไหมคะอาหารอาคารอาภรณ์โอสถอาหารนี่สำคัญเป็นอันดับแรกเลยพอเราคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดื่มเพื่อดำรงชีวิตนั่นก็คือน้ำนมนั่นก็คืออาหารนะคะซึ่งถ้าคุณแม่สุขภาพดีคุณแม่กินอาหารดีน้ำนมที่ออกมาก็จะเป็นน้ำนมที่มีประโยชน์สำหรับลูกมากๆนะคะจะสังเกตว่ามีคำแนะนำใช่ไหมคะว่าถ้าในระยะให้นมบุตรเนี่ยคุณแม่ควรจะทานอะไรไม่ควรจะทานอะไรแล้วก็ควรจะดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าอาหารเนี่ยสำคัญมากๆก็ไม่แพ้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่ายารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มด้วยใช่ไหมคะเมื่อปัจจัย4มันสำคัญแบบนี้เนี่ยการกำกับดูแลปัจจัย4จึงเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการทำให้ราคาของปัจจัย4เนี่ยมันเหมาะสมอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมความเป็นธรรมของประเทศนั้นๆให้สอดคล้องกับรายได้ของประชากรในประเทศใช่ไหมคะคุณผู้ฟังอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถูกจัดว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมคะระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างรวมไปถึงราคาอาหารราคาที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็สินค้าอื่นๆด้วยโดยเฉพาะสินค้าอาหารค่ะหลายรายการเป็นสินค้าควบคุมไม่ให้มีราคาที่สูงเกินควรควบคุมให้ราคายุติธรรมเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นกับการดำรงชีพรวมถึงยารักษาโรคทีนี้เรามาดูเรื่องของราคาอาหารค่ะคุณผู้ฟังทุกวันนี้มีคนบ่นกันเยอะเหลือเกินนะคะว่าเศรษฐกิจไม่ดีหาเงินฝืดเคืองแต่ว่าราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นดูอย่างราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพเลยนะน้ำมันนี่ก็คือจำเป็นมากในการเติมผู้ที่มีรถยนต์หรือว่าในภาคขนส่งจะต้องใช้ขนส่งสินค้าถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งค่าไฟฟ้าตอนนี้ปรับขึ้นค่า FT ทำให้บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นรวมไปถึงราคาอาหารค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวชามละ25บาทเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ขายไม่ได้แต่อาจจะมีบางจังหวัดนะคะที่ยังขายอาหารจานเดียวราคาไม่เกิน30บาทอยู่ก็มีดิฉันเคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นที่ลำพูนบ้านดิฉันเนี่ยนะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยยังชามละ20-25บาทก็ยังมีแต่ว่าอันนั้นคือพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนในท้องถิ่นเขาสามารถลดต้นทุนได้บางอย่างเช่นผักที่ใช้มาแนมกับขนมจีนน้ำเงี้ยวเช่นหัวปลีถั่วฝักยาวอันนี้เขาสามารถปลูกเองได้แต่ว่าอย่างต้นทุนหลักๆก็คือเนื้อหมูเลือดหมูแล้วก็ขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปซื้อจากตลาดหรือซื้อจากโรงงานแต่ว่าพอลดต้นทุนได้บางส่วนเนี่ยก็ทำให้เขาสามารถขายได้ในราคาที่ถูกลงและยังพอมีกำไรอยู่ที่พูดถึงคือความเป็นธรรมระหว่างพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของได้มีกำไรพออยู่ได้และผู้บริโภคที่ซื้ออาหารในราคาที่สอดคล้องกับรายได้ของตัวเองนะคะคุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่เวลามันเกิดข่าวนี้ขึ้นมาก็มีเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าราคาอาหารมันสูงขึ้นอีกแล้วนะดูได้จากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ขึ้นราคาหลายต่อหลายครั้งนะคะที่มีข่าวว่าผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขอปรับขึ้นราคามันก็กระทบไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้บริโภคที่อาจจะต้องควักเงินจ่ายเพิ่มมากขึ้นล่าสุดนี้ก็เหมือนกันนะคะ
ที่กลุ่มผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ผนึกกำลังกันถึง5ยี่ห้อนะคะที่ไปยื่นหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ขอให้พิจารณาปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ขึ้นอีก2บาทต่อซองจากเดิมที่ขายอยู่6บาทต่อซองเป็น8บาทต่อซองล่าสุดทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ได้อนุมัติให้3บริษัท3ยี่ห้อขึ้นราคาได้ซองละไม่เกิน1บาทนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าทางกรมการค้าภายในอนุมัติให้ผู้ประกอบการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3บริษัทปรับขึ้นราคาได้ไม่เกินซองละ1บาทมีผลเริ่มตั้งแต่25สิงหาคม2565ก็ต้องขอเอ่ยชื่อนะคะว่ายี่ห้อที่ได้รับอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาก็คือมาม่าไวไวแล้วก็ยำยำอันนี้ไม่ได้เป็นการโฆษณาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าตามเนื้อข่าวก็คือได้รับอนุมัติให้ขึ้นราคาซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยชี้แจงว่าเป็นการพิจารณาจากต้นทุนวัตถุดิบหลักราคาพลังงานรวมถึงค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยการอนุมัติให้ขึ้นราคาครั้งนี้เนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขถ้าหากวัตถุดิบในการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรับราคาลดลงเมื่อไหร่เนี่ยผู้ประกอบการก็จะต้องปรับราคาสินค้าลงมาด้วยถ้าไม่ปรับราคาลงก็จะมีโทษตามกฎหมายนะคะซึ่งทางผู้ประกอบการก็จะต้องส่งข้อมูลให้กรมการค้าภายในได้ติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับการปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปรับขึ้นราคาครั้งแรกในรอบ14ปีเลยก็ว่าได้นะคะทีนี้ลองไปดูตามต่างจังหวัดค่ะว่าร้านไหนปรับขึ้นราคาไปแล้วบ้างร้านไหนยังไม่ปรับก็มีทั้งสองส่วนนะคะอย่างเช่นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ที่เป็นร้านค้าขายปลีกขายของชำเนี่ยคือพอมีข่าวอย่างนี้ปุ๊บบางร้านก็ยังไม่ปรับขึ้นราคาเพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังมีเหลืออยู่ในสต็อกที่ตัวเองซื้อมาก่อนหน้านี้ก็เลยยังไม่ปรับนะคะแต่ว่าบางส่วนก็ปรับขึ้นราคาไปแล้วไปดูกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนะคะคุณสุปราณีเป็นผู้จัดการร้านก็บอกว่าในร้านเนี่ยก็ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในส่วนของการขายเป็นซองโดยยังขายซองละ6บาทอยู่แต่จะมีการปรับขึ้นราคาในส่วนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ขายเป็นแพ็คแพ็คละ10ซองโดยจะปรับขึ้นแพ็คละ 1-2 บาทนะคะซึ่งทางร้านจะยังคงขายราคานี้ไปก่อนเพราะว่ายังไม่อยากขึ้นราคากลัวว่าลูกค้าจะได้รับผลกระทบแต่ถ้าหากสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะมีการปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ยังถือว่าเป็นข่าวดีบางร้านยังไม่ขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขายปลีกเป็นซองๆนะคะทีนี้มาดูในส่วนของผู้บริโภคค่ะคุณกิติพงศ์นะคะชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะบอกว่าซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำเพราะว่าเป็นอาหารที่สะดวกต่อการรับประทานและง่ายๆนะคะแถมยังราคาถูกแต่หลังจากที่มีการปรับขึ้นราคาตนเองก็คิดว่าคนที่มีรายได้น้อยน่าจะได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่านอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของคนที่มีรายได้น้อยก็ยังมีนักเรียนนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักนิยมกินกันเพราะว่าราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายแต่ส่วนหนึ่งก็เข้าใจถึงการปรับราคาครั้งนี้เพราะวัตถุดิบหลายอย่างมีการปรับขึ้นราคาจึงอยากจะฝากไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้ช่วยตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสินค้าที่กินเป็นประจำนะคะทั้งไข่ไก่น้ำมันพืชและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะประชาชนก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะก็คือมีรายได้ที่ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายแต่ทีนี้คุณผู้ฟังมันก็ในส่วนของภาคแรงงานก็มีข่าวดีอยู่บ้างนะคะนอกจากสินค้าราคาแพงแล้วตอนนี้ค่าแรงก็มีข่าวดีว่าจะถูกปรับขึ้นแต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็ถูกปรับขึ้นแตกต่างกันนะคะคณะกรรมการค่าจ้างค่ะมีการเคาะแล้วในการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี2565นี้ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกระทรวงแรงงานมีมติพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2565ค่ะโดยที่ประชุมได้ผลสรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นรายจังหวัดค่ะคุณผู้ฟัง
โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565นี้นะคะก็จะมีการแบ่งอัตราค่าจ้างเป็น9อัตราค่ะที่แต่ละจังหวัดเนี่ยขึ้นไม่เท่ากันนะคะขึ้นมากที่สุดก็ได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองและภูเก็ตอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะไปอยู่ที่354บาทต่อวันนะคะส่วนกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะอยู่ที่353บาทต่อวันจังหวัดฉะเชิงเทราอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่345บาทต่อวันถัดลงมาก็คืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่343บาทต่อวันก็ได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะลำดับที่5ถึง9ลงมาเนี่ยก็คือจะมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ340บาทต่อวัน338บาทต่อวัน335บาทต่อวัน332บาทต่อวัน328บาทต่อวันนะคะอันนี้ก็คืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่มีการปรับขึ้น9อัตราก็ลองไปสำรวจว่าจังหวัดของคุณมีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อวันกี่บาทแต่ถ้าหากคิดคำนวณค่าเฉลี่ยรวม77จังหวัดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะอยู่ที่จังหวัดละ337บาทต่อวันค่ะนายบุญชอบสุทธมนัสวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำในปี2565ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดบนพื้นฐานความเสมอภาคเพื่อให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจอยู่ได้ลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศนะคะทั้งนี้เมื่อมีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2565แล้วคณะกรรมการค่าจ้างได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อลดผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเพื่อนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการและกระทรวงแรงงานจะนำผลสรุปเสนอเข้าที่ประชุมครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็วที่สุดนะคะโดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่นี้เนี่ยก็จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปก็เป็นข่าวดีของภาคแรงงานนะคะแต่ว่านโยบายต่างๆที่จะออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นก็จะมีอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็อาจจะกระทบมาถึงราคาสินค้านี่แหละค่ะคุณผู้ฟังหลายคนคงสงสัยนะคะว่าเมื่อมีการขอปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบนี้ทำไมมันถึงมองว่ามีผลกระทบกับผู้บริโภคเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันก็มีผลกับตัวผู้บริโภคอยู่แล้วนะคะของถูกของแพงเราก็ต้องควักเงินจ่ายใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของการวัดดัชนีเศรษฐกิจเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรที่จะเป็นธรรมกับทั้งต่อตัวผู้บริโภคและต่อตัวผู้ประกอบการนะคะเรื่องนี้เราจะมาคุยกับดร.ไพบูลย์ช่วงทองค่ะประธานอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ไพบูลย์คะครับสวัสดีครับคุณชนาคิดครับอาจารย์คะแต่ละครั้งที่มีข่าวบอกว่าราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขอปรับราคาขึ้นเนี่ยตรงนี้มันสามารถบ่งบอกอะไรให้ผู้บริโภครู้ได้บ้างคะอาจารย์ครับก็ผมคิดว่าดัชนีมาม่าเนี่ยนะครับผมว่ามันก็เป็นดัชนีบอกทิศทางทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะครับให้กับสังคมไทยเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับคุ้นเคยกับการบริโภคมาม่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ในฐานะผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับก็จะมองว่าคนที่บริโภคมาม่านี่ก็คือคนที่เรียกว่ามีรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการที่ผู้ประกอบการขอขึ้นราคาเนี่ยแน่นอนฮะคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับก็ย่อมได้รับผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับจริงๆแล้วนะฮะการขอขึ้นราคานะครับของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เป็นตัวชี้วัดผลงานการบริหารประเทศนะครับของรัฐบาลด้วยค่ะนะครับเพราะว่าฝีมือในการบริหารประเทศเนี่ยนะครับมันอยู่ที่การที่จะทำให้ค่าครองชีพนะครับของประชาชนเนี่ยนะครับไม่สูงเกินไปนะฮะเพราะถ้าค่าครองชีพสูงเกินไปเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือผู้บริโภคหรือประชาชนเนี่ยนะได้รับความเดือดร้อนนะครับดังนั้นการที่บริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จขอขึ้นราคาเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานรัฐบาลด้วยอย่างหนึ่งแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์เศรษฐกิจของไทยหรือว่าเกือบทั่วโลกอะนะคะมันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือมันก็ไม่ได้ดีเพราะว่าเรามีหลายๆสถานการณ์ทั้งเรื่องโควิด-19 ระบาดแล้วก็รวมถึงสงครามรัสเซียยูเครนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มองว่าเศรษฐกิจของไทยมันเป็นไปในทิศทางของโลกไหมคะ
ครับก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบนะฮะว่าผลจากสงครามนะฮะรัสเซียยูเครนหรือว่าจากโรคระบาดโควิด-19 เองเนี่ยนะครับคือทุกรับผลกระทบเท่ากันหมดค่ะนะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะคือในภาวะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะฮะการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นตัวที่วัดฝีมือนะฮะเพราะว่าในการบริหารงานทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะครับว่าจะทำอย่างไรในสถานการณ์อย่างนี้ที่จะไม่ประชาชนนะครับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเกินไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะฮะมันก็จะมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือดูว่าของข้าวของที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคเนี่ยครับมันแพงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรนะครับนอกจากมาม่าค่ะนะฮะแล้วก็ในทางเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็มีดัชนีชี้วัดนะครับที่เรียกว่า Consumer Price Index นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยอันนี้เป็นตัวบอกอยู่แล้วนะครับว่าค่าของชีพนะฮะค่าอาหารค่าพลังงานนะครับค่าเดินทางเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นแต่เมื่อเทียบกับปีก่อนๆนี้อย่างไรอยู่แล้วครับค่ะก็คือสามารถเปรียบเทียบกันให้เห็นตัวเลขเลยใช่ไหมคะอาจารย์ค่าอาหารค่าเดินทางซึ่งทั่วประเทศไทยเนาะอาจารย์เนาะเรื่องของค่าอาหารค่าเดินทางค่ายารักษาโรคอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยมันเป็นทิศทางขาขึ้นหมดเลยซึ่งอาจจะสวนทางกับค่าแรงหรือเปล่าคะอาจารย์ซึ่งทางสภาองค์กรของผู้บริโภคมองว่ามันควรจะจัดทำดัชนีหรือว่าตัวชี้วัดเศรษฐกิจแบบไหนที่ดูแล้วว่ามันจะสามารถไปกันได้ทั้งระบบนะคะอาจารย์ครับก็ขออนุญาตเรียนนี้นะครับคือกินดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยได้จัดทำไว้แล้วนะครับค่ะนะครับที่ผมไปสืบค้นดูเนี่ยก็ปรากฏมานะครับแล้วก็จริงๆทำข้อมูลไว้ค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าในสื่อกระแสหลักเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีการนำเสนอนะครับหรือทางกระทรวงเองเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยได้มีการเรียกว่านำข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตค่าของยี่ห้อของประชาชนเนี่ยนะครับมานำเสนอให้แก่สาธารณะทราบนะครับคือถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยนะครับแล้วเขียนคำว่าดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับหรือค่า CPI เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับทิศทางนะฮะการเพิ่มขึ้นของราคาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วขึ้นมาเลยครับนะฮะอย่างตอนนี้นะผมอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะฮะว่าดัชนีราคาของผู้บริโภคเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็ถ้าดูเนี่ยนะครับในตารางเนี่ยนะก็จะจับแนกออกมาค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในสินค้าในหมวดอาหารนะครับเรื่องของค่าที่พักอาศัยเคหสถานเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำประปานะครับแล้วก็ค่าโดยสารเนี่ยนะครับคือจะมีตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์บอกอยู่แล้วนะครับว่ามีราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอย่างไรนะครับซึ่งถ้าคุณธนาทิพย์นะครับมีเวลาลองคลิกเข้าไปดูนะครับเราก็จะพบว่านะครับในหมวดของอาหารเองเนี่ยนะครับกลุ่มที่เรียกว่ามีการเพิ่มราคาอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็เช่นกลุ่มพวกเนื้อสัตว์นะเป็ดไก่สัตว์น้ำเนี่ยนะครับคือขึ้นมาถึง 24.98% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็หมายความว่าราคาแพงขึ้นนะครับมา 30% นะครับอันนี้นะฮะนี่ในกลุ่มของบทอาหารที่เพิ่มขึ้นราคาอย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่ถ้าดูนะทุกหมวดเนี่ยนะฮะว่าจะเพิ่มขึ้นสูงนะสูงกว่า 5% ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมประชาชนถึงพลว่าค่าของที่มันแพงใช่นะครับเพราะว่าในหมวดของอาหารเองเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นมาอย่างสูงทีเดียวค่ะนะครับแล้วในหมวดอื่นล่ะคะปรับสูงขึ้นครับทีนี้มันดูครับทีนี้ถ้าเรามองในฐานะเรียกว่ามนุษย์เป็นเดือนนะฮะแต่ผมก็ถือว่าเป็นมนุษย์เป็นเดือนนะครับเงินเดือนเนี่ยก็เรียกว่าแต่ละปีเนี่ยขึ้นประมาณ 5% นี่ถือว่าเก่งแล้วนะครับ 5% เนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าดูเนี่ยนะครับอาหารสำเร็จรูปนะปกติแล้วคนที่ชนชั้นกลางเนี่ยที่เรียกว่าซื้ออาหารเข้ามาทานในบ้านเนี่ยนะครับคือถ้าดูเนี่ยนะฮะราคาที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยประมาณสัก 8% ค่ะนะครับนั่นคือราคาที่มันแพงขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าเราทานอาหาร3มื้อนะครับแล้วก็ทานทุกวันนะฮะใช่365วันเนี่ยเพราะนั้น 8% เนี่ยถือว่ามีความหมายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลควรหามาตรการนะครับในการที่จะลดค่าของชีพนะครับจากสินค้าที่กลุ่มอาหารเพราะว่าเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นกลุ่มอ่อนไหวนะครับคือถ้าคุมราคาเรื่องของ
ราคาอาหารไม่ดีเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่เขาเรียกว่าความวุ่นวายทางสังคมนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากให้รัฐบาลนะครับช่วยกำกับดูแลตรงนี้ด้วยครับค่ะซึ่งสินค้าอาหารเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมโดยส่วนใหญ่นะคะอาจารย์ใช่ไหมคะจากข้อมูลที่ออกมาโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์อย่างตอนที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขอขึ้นราคาแล้วทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ออกมาให้ข้อมูลด้วยเช่นกันว่าขอขึ้นราคาเนี่ยจากปัจจัยตรงไหนเพราะว่าวัตถุดิบในส่วนของการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเช่นแป้งสาลีหรือว่าน้ำมันปาล์มมันก็เป็นสินค้าควบคุมซึ่งก็ยังไม่ขึ้นราคาถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันปาล์มจะปรับเพิ่มขึ้นตกขวดละ50กว่าบาทไปแล้วนะคะอาจารย์ไพบูลย์แต่ว่าตอนนี้มันก็หยุดนิ่งแล้วก็เห็นว่าน่าจะมีการคุมราคากันได้ว่าไม่ให้สูงไปมากกว่านี้หรือว่าลดราคาลงมานะคะแต่ว่าอาจารย์คะมันพอจะมีคำตอบอะไรไหมว่าในเมื่อสินค้าควบคุมอย่างแป้งสาลีหรือน้ำมันปาล์มก็ดีก็ยังไม่ถูกปรับขึ้นราคาแต่ว่ามันมีเหตุผลสมควรไหมที่การขายปลีกของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันปรับขึ้นราคาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับคืออันนี้ก็ต้องเรียกว่าเห็นใจทางผู้ประกอบการนะครับเนื่องจากว่าถ้าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยนะครับวัตถุดิบเนี่ยอย่างเช่นแป้งสาลีนะครับมันเป็นวัตถุดิบนำเข้านะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการส่งข้าวสาลีนะครับมาจากแถวยูเครนรัสเซียเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการขาดแคลนสินค้าก็เป็นทำให้ราคาวัตถุดิบมันสูงขึ้นนะครับแต่ในระดับนี้นะครับผมคิดว่าการขอขึ้นราคาเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าขึ้นราคาเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นราคาเพื่อที่จะเพิ่มกำไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะที่อยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้าไปดูกำกับดูแลนะขึ้นราคาเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ได้แต่ไม่ใช่เพื่อขึ้นไปแล้วก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับมองว่าไม่แฟร์นะครับกับผู้บริโภคเพราะคุณจะใช้โอกาสในจังหวะนี้เนี่ยทำกำไรเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับอีกประเด็นนึงครับที่ถูกย่อมมีความสำคัญก็คือเรื่องของราคาพลังงานนะครับราคาพลังงานเนี่ยนะครับคือถ้าดูในหมวดพลังงานเนี่ยแหละครับจะพบว่าราคาพลังงานเนี่ยเทียบกับปีแล้วนะครับมันสูงขึ้นอีก 33.82% นะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าทำไมสินค้ามันจึงเพิ่มขึ้นแทบทุกชิ้นมันมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะต้นทุนมันสูงอยู่แล้วนะ 33.82% เนี่ยนะครับนี่อีกตัวนึงนะฮะที่ผมว่ามีความสำคัญกับผู้บริโภคก็คือเรื่องของไฟฟ้าค่ะนะครับสารอุปโภคต่างๆไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำประปาแสงสว่างเนี่ยนะครับถ้าคุณชนาธิปเข้าไปดูนะในเว็บไซต์ของส่วนพาณิชย์เนี่ยนะครับราคานะมันเพิ่มมาเป็น 43.47 นะและสูงที่สุดเลยในหมวดนี้นะค่ะ 43.47% นะครับนั่นคือเป็นราคาที่ประชาชนต้องแบกรับไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคิดอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นทุกหมวดเพราะนั้นเนี่ยเป็นภาระที่ประชาชนปฏิบัติเนี่ยฮะต้องแบกรับอย่างสูงมากครับก็จะเห็นได้ว่าดัชนีผู้บริโภคค่าครองชีพประชาชนคนไทยเนี่ยสูงขึ้นแน่นอนแล้วแต่หมวดว่าจะสูงขึ้นมากน้อยขนาดไหนแต่อาจารย์ไพบูลย์กำลังจะมองว่าน่าจะมีการควบคุมในเรื่องของสินค้าประเภทอาหารเพราะว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตเรื่องของพลังงานเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างน้ำประปาก็จำเป็นกับการดำรงชีวิตด้วยเช่นกันถ้าจะให้ขึ้นเนี่ยอาจารย์มองว่ามันควรจะขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนของคนไทยในปัจจุบันนี้คะอาจารย์ครับอันนี้ผมคิดว่าตอบยากนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพวกสาธารณูปโภคเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารของรัฐวิสาหกิจครับเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยรัฐบาลมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในมืออยู่แล้วครับที่จะควบคุมราคาเพื่อที่จะให้ประชาชนที่รับผลกระทบเนี่ยนะครับสามารถที่จะรับกับสถานการณ์อย่างนี้ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรเข้ามาดูนะครับในเรื่องของค่าสาธารณูปโภคต่างๆนะครับไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำประปาเนี่ยนะครับต้องเข้ามากับดูแลนะครับสิ่งง่ายสุดเลยนะก็คือลดภาษีเป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้นะครับคือถ้าติดตามดูการบริหารงานของหลายประเทศเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่รัฐบาลทำนั่นคือการลดภาษีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นต้นทุนไปกับประชาชนนะครับที่จะต้องแบกรับตรงนี้ครับค่ะอาจารย์ไพบูลย์อยากจะเสนอรัฐบาลลดภาษีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเร็วๆเลยนะครับก็คือภาษีแบตนะครับภาษีรายได้เพิ่มเนี่ยนะครับเพราะว่าการบริโภคจริงเนี่ยนะครับคนที่จ่ายภาษีเต็มเนี่ยคือคนที่มีรายได้น้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ย
จึงอยากลดตัวนี้นะครับค่ะนะฮะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่บวกเพิ่มไปกับสินค้าต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับอาจจะเป็นช่วงระยะสั้นก็ได้นะครับคือร้อยคนไม่ติดไปก่อนแล้วค่อยมาทบทวนกันอีกทีนึงเรื่องของอัตราภาษีแบบนะครับหลายประเทศก็มีแนวทางในการลดภาษีหรือแม้แต่ราคาพลังงานที่เรียกว่าเป็นภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องลดลงมานะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถจ่ายได้ครับค่ะซึ่งมาตรการการลดภาษีเนี่ยจริงๆแล้วตามข่าวเนี่ยหลายครั้งนะคะคือพยายามที่จะส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศก็เลยลดภาษีให้กับทุนที่มาลงทุนแต่ว่าในเรื่องของภาษีที่แฝงไปกับสินค้าต่างๆที่คนไทยต้องจ่ายอยู่แล้วเนี่ยก็ยังไม่เคยได้รับการปรับลดใช่ไหมฮะอาจารย์ก็ขอเสนอตรงนี้ว่าแวดควรจะลดจาก 7% เหลือสักครึ่งนึงก็ยังดีใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับชั่วคราวครับชั่วคราวเพื่อผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้ครับค่ะแล้วเรื่องราคาไฟฟ้าล่ะคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการปรับขึ้นรอบใหม่อีกแล้วนะคะในเดือนกันยายนนี้เราอาจจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเพราะว่าเห็นบอกว่าปรับขึ้นในเรื่องของไฟฟ้าผันแปรค่า FT อะค่ะที่ปรับขึ้นครับคือผมมองว่านะคือราคาที่ปรับขึ้นเนี่ยมันควรทำให้ผู้ประกอบการอยู่ได้แต่ว่าไม่ใช่ปรับราคาเพื่อคงกำไรไว้หรือเพิ่มกำไรไว้นะครับอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญนะรัฐบาลกำกับดูแลหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยนะควรจะไปดูนะครับหน่วยงานที่ทำกำไรในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่ารังเกียจว่าน่ารังอายนะครับควรที่จะเรียกว่าช่วยเหลือประชาชนนะครับที่จะต้องเนี่ยจ่ายค่าไฟจ่ายค่าอาหารเนี่ยทุกเดือนเนี่ยนะครับนะฮะอาจจะต้องไปกำกับดูแลตรงนั้นนะครับใช่ค่ะเพราะว่ากกพ.เคาะราคา FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี2565อยู่ที่ 68.66 สตางค์ต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่ครัวเรือนต้องจ่ายอยู่ที่หน่วยละ 4.72 สตางค์ซึ่งตอนนี้มันก็4บาทกว่าอยู่แล้วนะคะอาจารย์ณเดือนสิงหาคม2565ซึ่งถ้าต้องจ่ายค่าไฟต่อหน่วยเกือบ5บาทนี่โอ้โหอาจารย์อ่วมแน่ๆเลยอะค่ะครับครับใช่ครับใช่ครับและอย่างที่เรียนไว้นะครับคือถ้าคุณยืดผ่อนชันสูงเนี่ยนะครับมันจะมีประเด็นทางสังคมแล้วก็จะตามด้วยประเด็นทางการเมืองย้อนกลับมาอีกทีนึงนะครับมันทำให้การหาประเทศจะไปได้ยากลำบากขึ้นนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายประเทศนะครับที่เกิดความไม่สงบทางการเมืองเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมาจากเรื่องของราคาสินค้าที่มันแพงขึ้นจนประชาชนรับไม่ไหวครับค่ะอาจารย์คะท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้บริโภคในยุคภาวะแบบนี้ถึงแม้ว่าอย่างหน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคเองก็พยายามเสนอมาตรการต่างๆผ่านสื่อเพื่อสะท้อนไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์หรือฝั่งรัฐบาลหรือการไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามแต่ว่าณขณะนี้มันยังคงไม่สามารถที่จะนำข้อเสนอเหล่านั้นมาปรับในการใช้เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้สึกว่ามันเหมาะสมยุติธรรมแล้วทางฝั่งของสภาองค์กรของผู้บริโภคในช่วงนี้อยากจะเสนออะไรบ้างคะอาจารย์ครับเราก็เสนอนะครับให้ทางรัฐบาลนะครับจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกันหลายกระทรวงนะครับติดตามเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนนะครับเพื่อที่จะมีหามาตรการนะครับมาสนับสนุนและช่วยเหลือนะครับประชาชนที่และทุกครัวเรือนนะครับได้รับผลกระทบจากภาวะการนี้นะครับแต่อยากจะเรียกร้องนะครับให้ทางรัฐบาลเนี่ยทำงานให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ก๊อกอีกสถานการณ์เรื่องของค่าของชีพประชาชนครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเราจะขอเชิญอาจารย์ไพบูลย์มาพูดคุยกันอีกนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องปากท้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยถึงแม้ว่าจะปรับเพิ่มราคาแค่บาท2บาทเนี่ยมันก็กระทบแล้วเนาะเพราะว่าเราก็กินอาหารทุกมื้อใช่ไหมฮะอาจารย์ไพบูลย์ใช่ครับเป็นสินค้าในกลุ่มอ่อนไหวนะครับอาหารและก็พลังงานเนี่ยนะครับอยากให้ทางรัฐบาลเข้ามากำกับดูแลนะครับให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารแล้วก็พลังงานได้นะครับโดยที่ไม่ลำบากเกินไปครับค่ะขอบคุณดร.ไพบูลย์ช่วงทองนะคะประธานคณะอนุกรรมการด้านสินค้าและบริการสภาองค์กรของผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะครับขอบคุณครับคุณชนาธิปครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นคืออาจารย์ไพบูลย์ช่วงทองนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของปากท้องของเราเนี่ยสำคัญมากๆจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่อย่างไรปัจจัยสำคัญก็คือเงินใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเงินที่เราต้องจ่ายไปกับสินค้าและบริการที่เราได้รับมันสอดคล้องกันหรือไม่ภาครัฐซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลทั้งประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีในเรื่องของคุณภาพชีวิตโดยรวมสาธารณูปโภคต่างๆก็ดีเนี่ยมาตรการหรือนโยบายที่ออกมาเนี่ย
อย่างไรถึงจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้มันเกิดขึ้นกับประชาชนอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามกันต่อจับตามองกันต่อนะคะยิ่งโดยเฉพาะเศรษฐกิจในยุคโควิด-19 ระบาดนี่คือช่วงเวลาของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะอีกเรื่องนึงเราไปติดตามนะคะเกี่ยวกับการจับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตและขายยาน้ำสมุนไพรผสมสารอันตรายก็คือสารสเตียรอยด์อันนี้เรานำเสนอกันเป็นประจำตำรวจและหมอก็ออกมาเตือนกันเป็นประจำว่าผู้บริโภคโปรดสังเกตด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำเสนอขายไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือรถเร่ที่เข้าไปขายตามหมู่บ้านหรือโฆษณาผ่านสถานีวิทยุชุมชนต่างๆโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคหายหรือบำรุงสุขภาพนั้นแท้จริงแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือไม่สังเกตอย่างไรโดยเฉพาะคำโฆษณาถ้าเป็นยารักษาโรคเนี่ยตามกฎหมายแล้วห้ามโฆษณาเพราะว่าล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจบก.ปคบ.หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ไปจับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตและขายยาน้ำสมุนไพรที่ลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ซึ่งอันตรายมากๆจับกลุ่มได้หลายยี่ห้อจับกลุ่มเป็นเฟสที่3แล้วซึ่งสินค้ายาน้ำสมุนไพรที่จับกลุ่มมาได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นยี่ห้อที่เคยถูกจับกุมมาแล้วเช่นยี่ห้อปู่แดงยี่ห้อช้างทองก็ยังมีการลักลอบการขายอีกแล้วมีผู้ที่หลงเชื่อซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่กินที่ต่างจังหวัดปรากฏตอนนี้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปแล้วเราไปฟังการแถลงข่าวของทางตำรวจบก.ปคบ.ตำรวจสอบสวนกลางการจับกุมครั้งนี้เป็นอย่างไรรวมถึงโทษทางกฎหมายด้วยเราไปฟังเสียงพันตำรวจเอกธารกรเลิศพรเจริญรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบค่ะตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับให้ดูแลเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับที่เป็นโทษกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ทางอย.และทางปคบได้ร่วมกันนะครับตรวจสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับและครั้งนี้ก็ถือว่าเรียกง่ายๆครับคือเฟส3นะครับเฟสแรกก็ประมาณเดือนมีนาแล้วก็เฟส2เดือนพฤษภานะครับเฟส3นี้แสดงให้เห็นถึงการสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่ทั่วถึงนะครับกล่าวคือก็คือถ้าเกิดว่าเราร่วมกันนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงพิษภัยนะครับของสมุนไพรที่ผสมสเตียรอยด์ว่ามีโทษถึงเป็นอัมพาตได้เรื่องนี้เสืบเนื่องมาจากทางปคบนะครับและอย.เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากพี่น้องประชาชนที่ซื้อยาสมุนไพรนะครับผสมสเตียรอยด์เข้าไปรับประทานนะครับแล้วเกิดอาการผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการโรคหัวกระดูกสะโพกขาดเลือดนะครับซึ่งมีอันตรายมากถึงขั้นอัมพาตนะครับเราจึงได้มีการสืบสวนหาข่าวแล้วก็วางแผนเพื่อทำการตรวจค้นนะครับจับคุมซึ่งได้เข้าทำการตรวจค้นในกรณีดังกล่าว2จุดในจังหวัดขอนแก่นครับพบของกลางเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจุดแรกครับมีการทำครบวงจรนะครับตัวแม่เนี่ยเป็นการผลิตยาสเตียรอยด์นะครับลูกทำมาร์เก็ตติ้งนะครับช่วยกันขายส่วนตัวลูกเขยเนี่ยช่วยส่งยาสมุนไพรนะครับเป็นครบวงจรและอีกจุดที่2เนี่ยที่หมู่2อำเภอแวงจังหวัดขอนแก่นก็เช่นเดียวกันครับเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งคือยี่ห้อช้างทองก็มีลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางปคบก็อยากที่จะให้ทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าพบข่าวนะครับหรือมีเบาะแสสามารถแจ้งมาทางเพจปคบเตือนภัยผู้บริโภคหรือสายด่วน1335ครับนั่นคือเสียงของพันตำรวจเอกธารกรเลิศพรเจริญรองผู้บังคับการตำรวจบก.ปคบนะคะไปฟังอันตรายของยาน้ำสมุนไพรที่ลักลอบผสมสารสเตียรอยด์ค่ะว่าจะมีผลกระทบกับผู้ที่กินเข้าไปอย่างไรจากนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะ
เนื่องจากว่าอย.เนี่ยมีการกำกับแล้วก็ควบคุมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการที่ดูแลผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับอย.ไปแล้วนะครับรวมทั้งเราได้มีการติดตามถ้าเกิดมีผู้ใช้แล้วก็ได้รับผลข้างเคียงหรือว่าผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับทั้งที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วแล้วก็บางทีก็จะพบว่ายังมีการแอบแฝงหรือว่าไปใช้สวมรอยในผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับก็เป็นผู้ป่วยที่จังหวัดระนองที่ก็ผู้ป่วยรายนี้ก็มีการขาดเลือดที่ไปเลี้ยงข้อตะโพกนะครับทำให้มีปัญหาแล้วก็อันนี้ก็จากการสอบถามผู้ป่วยก็มีการใช้ยาสมุนไพรซึ่งตอนหลังติดตามแล้วบอกว่าเป็นสมุนไพรที่มีการผสมสเตียรอยด์นะครับไม่ได้เป็นสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนกับทางอย.จริงๆอันนี้เป็นสมุนไพรที่ไม่ถูกต้องและมีการไปดำเนินการอย่างอื่นตามมาซึ่งต้องขอบคุณทางปคบ.ได้มีการตรวจสอบแล้วก็สืบสวนจนครบแหล่งผลิตนะครับต้องขอเรียนนะครับว่าในการที่ใช้ยาสมุนไพรหรือว่าอาหารหรืออะไรต่างๆที่มีการแอบเอาไปใช้เนี่ยมีการขึ้นทะเบียนกับทางอย.ในรายนี้นะครับว่าเกิดปัญหาที่ข้อตะโพกนะครับแต่จริงๆแล้วยาที่มีสต็อกอีกอย่างอื่นอีกเยอะมากนะครับตั้งแต่การติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานก็โรคเบาหวานก็จะเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนกดภูมิต้านทานทำให้ภูมิต้านทานต่ำนะครับมีอีกหลายอย่างก็ต้องขอเตือนประชาชนครับว่าเวลาซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยกรุณาพยายามซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแหล่งที่น่าเชื่อถือก็จะทำให้เรามั่นใจว่าเขาไม่แอบไปใส่อย่างอื่นนะครับอันที่สองถ้าเกิดพบว่ามีอาการบางอย่างที่ไม่ตรงตามที่เขาขึ้นทะเบียนกับทางอย.ไว้ก็ให้สงสัยว่าอาจจะมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยไม่บริสุทธิ์ตามที่เราตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆมานะครับก็ถ้ามีปัญหาก็แจ้งทางอย.ได้นะครับสายด่วนอย.156นะก็จากที่ทางปคบ.ได้ดำเนินการจับเนี่ยมีหลายผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวมรอยนะครับก็คือว่าไม่ได้เลขไม่ตรงนะครับก็หมายว่าก็ทำยอดเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วแต่ว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์นั้นจริงนะครับรวมทั้งมีบางผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.เลยก็มีนะครับเพราะมีหลายอย่างหลายรูปแบบนะครับนั่นคือเสียงของนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการอย.นะคะการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตและขายยาน้ำสมุนไพรยี่ห้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันทำให้ผู้ที่ซื้อไปกินเนี่ยได้รับผลกระทบโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายซึ่งลูกหลานเนี่ยบางทีคือด้วยความที่รักพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เลยอยากจะให้เขามีสุขภาพดีแต่หารู้ไม่ว่ากลายเป็นการซื้อยาพิษไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายกินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะคะไปฟังพันตำรวจเอกเนติวงกุลาบผู้กำกับการ4ตำรวจบก.ปคบ.ค่ะถึงการสืบสวนเพื่อการจับกลุ่มและดำเนินคดีในครั้งนี้พร้อมทั้งคำเตือนค่ะเรื่องมูลค่าความเสียหายเดี๋ยวผมมองว่ามูลค่าความเสียหายผมมองอย่างนี้ก่อนนะฮะเราลงมาเนี่ยเฟส3เนี่ยเฟส3ผมบอกเลยว่าที่เราค้น2จุดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปปูแดงที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดมาจากที่คนแก่จังหวัดระนองซื้อกิน1ขวดแล้วลูกเห็นทานดีขึ้นต่อมาเนี่ยลูกเนี่ยซื้อทียกโหลให้แม่รับประทานปรากฏมาว่าแม่เกิดอาการจนเป็นข่าวนะครับที่นอนติดเตียงนะครับก็มีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับทางนี้อย.ประสานมานะครับเราก็เลยลงพื้นที่สืบสวนประกอบกับว่าสิ่งที่เราจับกุมไปไม่ว่าเฟส1เฟส2เนี่ยนะครับปรากฏว่ายี่ห้อช้างทองเนี่ยฮะปรากฏว่ามีลูกซื้อให้แม่รับประทานแต่ลูกได้ดูนะครับได้ดูข่าวว่าทางปคบ.กับอย.เนี่ยมีการกวาดล้างสมุนไพรดังกล่าวนะครับปรากฏว่าลูกเลยประสานสสจ.จังหวัดปทุมเนี่ยไปตรวจแล้วก็พบสารสเตียรอยด์ตรงนี้ก็ทำเรื่องร้องเรียนมาปคบ.พอสืบสวนมาทั้ง2จุดเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเราจึงลงพื้นที่นะครับในการจับกลุ่มนะครับเฟส1เฟส2เฟส3เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยก็ข้าวนะครับเป็นเครือข่ายกันด้วยนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยประมาณ13รายแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินคดีนะครับงั้นขอฝากเตือนเลยนะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนนะครับที่เห็นผู้เฒ่าผู้แก่ทานนะครับแล้วเห็นผลอย่างไวนะครับภายใน1อาทิตย์เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าใส่สารสเตียรอยด์ขอให้ส่งให้กับประสานกับสสจ.จังหวัดให้ส่งตรวจนะครับ
อย่าเสียดายนะครับว่าซื้อมาแล้วต้องรับทานให้หมดนะครับมันอาจจะส่งผลระยะยาวให้กับพ่อแม่ที่เรารักนะครับหรือคนเฒ่าคนแก่ที่เรารักนะครับแล้วจะเกิดอันตรายอย่างที่ระนองทุกวันนี้ยังนอนติดเตียงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝากเตือนนะครับคนที่ทำนะครับปคบ.กับอย.จะจับกุมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคนะครับเป็นหน้าที่ของทางอย.และปคบ.อยู่แล้วนะครับเบื้องต้นจุดหนึ่งเนี่ยให้การรับสารภาพนะครับว่ามีการใส่นะครับโดยเฉพาะปู่แดงเนี่ยมันเป็นล็อตเครือญาติเฟส1เฟส2อยู่แล้วนะครับพบยาแผนปัจจุบันแล้วกันนะครับที่เห็นนะครับส่วนจุดที่2เนี่ยที่เป็นช้างทองเนี่ยตอนนี้ให้การภาคเสร็จนะครับอันนี้เดี๋ยวว่ากันด้วยหลักฐานนะครับเราพบยาแผนปัจจุบันที่บ้านเขาเหมือนกันเราจะต้องส่งตรวจนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆยี่ห้อที่อยู่ในใบข่าวนะครับผมบอกเลยว่าเราต้องส่งตรวจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อส่งตรวจแล้วเบื้องต้นนะครับขอให้พี่น้องที่ยังรับประทานยี่ห้อที่เราใส่อยู่เนี่ยส่งตรวจต่อสสจ.จังหวัดนะครับว่ามีสารหรือเปล่าถ้ามีนะครับแจ้งมาที่สายด่วน135ของปคบ.นะครับหรืออย.นะครับเราจะดําเนินการนะครับสืบสวนและจับกุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะบอกว่าเนี่ยมันเป็นภัยกับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับครับผมนั่นคือเสียงของพันตำรวจเอกเนติวงกุลาบผู้กำกับการ4บก.ปคบ.นะคะก็ฝากย้ำเตือนกันด้วยคุณผู้ฟังว่าไปเจอผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริงแบบเนี้ยแจ้งไปที่สถานีอนามัยหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ของท่านได้หรือโทรศัพท์สายด่วนของอย.หมายเลข1556นะคะหรือตำรวจบก.ปคบ.1135แต่ว่าง่ายๆเลยก็คือเพจ Facebook ของอย.แล้วก็เพจ Facebook ของตำรวจบก.ปคบ.ค่ะสามารถแจ้งเรื่องไปได้เลยนะคะเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยเพราะว่ายาน้ำสมุนไพรอ่ะไปอาศัยความเชื่อความอยากมีสุขภาพดีของชาวบ้านผู้ที่ทำแบบนี้เนี่ยคือทำบาปมหันต์เลยนะลักลอบใส่สารอันตรายซึ่งสเตียรอยด์เนี่ยถ้ากินมากๆก็คือไตพังเพราะว่าไตไม่สามารถขับสเตียรอยด์ออกมาได้หมดเนี่ยพอไตพังคือไตไม่สามารถฟอกของเสียได้ก็กลายเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอย่างเงี้ยต้องไปฟอกไตฟอกเลือดเนี่ยนะคะมันแย่สุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันเฝ้าระวังสินค้าที่เป็นอันตรายเหล่านี้ด้วยที่สำคัญก็คืออย่าซื้อมากินเลยไม่มีอาหารหรือยาไหนที่รักษาโรคได้การจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นรักษาสุขภาพตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เกิดเลยพอเป็นเด็กมาโตเป็นผู้ใหญ่มาเราก็ต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ไม่รสจัดไม่หวานมันเค็มมากเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบ5หมู่เท่านี้คือสุขภาพก็ดีแล้วแล้วยิ่งถ้าได้อยู่ในสภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะยิ่งดีมากๆนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปต่อกันที่ช่วงคิดก่อนเชื่อดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยค่ะนำกลับมาให้ฟังอีกครั้งกับการลดไขมันด้วยการฉีดสารลิโปโทรปได้ผลจริงหรือค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิไพพงศ์ค่ะวันนี้มาพูดเรื่องของการลดความอ้วนเนี่ยคนที่พยายามสรรหาวิธีการมาลดความอ้วนก็มีหลากหลายวิธีอย่างเช่นการดูดไขมันนะคะเพื่อให้แบบลดไขมันได้แบบปริมาณมากๆผอมเร็วว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันก็มีวิธีการอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นการฉีดสารโน่นสารนี่เพื่อหวังว่าจะช่วยลดไขมันได้เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าต้องไปถามอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะการลดไขมันด้วยการฉีดสารอะไรต่างๆนี่มันได้ผลจริงเหรอคะอาจารย์ถามว่าได้ผลจริงไหมมันอาจจะจริงนะเมื่อกี้ผมเพิ่งดูคลิปใน YouTube นะค่ะก็มีหมอจากมหาวิทยาลัยดังเลยของอเมริกาเนี่ยก็มาคุยแต่มันประหลาดตรงนี้นึงว่าเขาคุยเรื่องการฉีดลิโปโทรปเพื่อจะลดไขมันนะแต่ตัวหมอเนี่ยอ้วนเป็นบ้าเลย ผมก็เลยไม่รู้ว่าหมอเขามาพูดได้ยังไงตัวเขาก็อ้วนอ่ะหมอผู้หญิง นะคือความจริงลิโปโทรปเนี่ยมันเป็นสารที่คนไม่ค่อยรู้จักมันจะว่าเป็นวิตามินมันก็ไม่ใช่จะว่าเป็นกรดอะมิโนมันก็ไม่เชิง
มันเป็นสารเคมีที่เฉพาะคนที่เรียนทางชีวเคมีหรือเคมีเท่านั้นเองที่มักจะรู้คนที่เรียนทางชีวภาพอื่นๆเนี่ยเรียนไปแล้วก็ลืมมันหมดแล้วไม่มีใครนึกถึงหรอกผมยกตัวอย่างให้ฟังลิโปโทรปเนี่ยที่มีขายเนี่ยเช่นแอลคาลิทีนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแอลคาลิทีนที่คนได้ยินเพราะว่ามีการเอามาผสมเป็นเครื่องดื่มเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็เติมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายอย่างโดยมุ่งหวังเกี่ยวกับการลดไขมันนะฮะแล้วก็มีพวกเมทไทโอนีนเมทไทโอนีนเนี่ยจริงๆมันเป็นกรดอะมิโนนะฮะอินโดซิทอลเนี่ยมันเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ซึ่งมีบทบาทพอสมควรในทางด้านการผลิตอาหารนะมันไม่หวานมากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอีกตัวนึงคือโคลีนเนี่ยคนไม่ค่อยรู้กันไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามักจะเติมลงไปในนมนวดนมนี่อะไรก็ตามนะคือลิโปโทรปเนี่ยมันเป็นสารที่ช่วยให้มีการนำเอาไขมันไปใช้เป็นพลังงานนะอย่างแอลคาลิทีนเนี่ยนะครับเป็นตัวที่จะพาไขมันซึ่งอยู่ในเซลล์เนี่ยเข้าไปในไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียคืออะไรไมโตคอนเดรียเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโรงงานเล็กๆอยู่ในเซลล์ที่จะทำให้เกิดสารพลังงานสูงที่เรียกว่า ATP ซึ่ง ATP เนี่ยทุกเซลล์ที่จะทำอะไรที่เป็นพลังงานเนี่ยจะต้องไปเอาพวกนี้ไปใช้ค่ะนะก็บอกว่ามีการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคสเผาผลาญไขมันอะไรก็ตามเนี่ยการเผาผลาญทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปผ่านกลายเป็น ATP เสมอเพื่อที่จะเอาไปใช้สร้างนู่นสร้างนี่ต่อหรือเพื่อใช้ในการยืดกล้ามเนื้อเวลากล้ามเนื้อเรายืดแล้วก็หดเนี่ยมันใช้ ATP ค่ะไม่ได้ใช้น้ำตาลกลูโคสโดยตรงนะฮะ ATP เนี่ยเป็นสารพลังงานสูงซึ่งร่างกายเราสร้างเองแต่ก็มีคนเอามาขายเหมือนกันนะแต่มันแพงมากมหาศาลเลยสกัดยากนะฮะทีนี้ลิโปโทปเนี่ยที่ผมเอามาพูดวันนี้ก็เพราะว่า FDA ก็คืออย.ของอเมริกาเนี่ยนะเขาออกมาเตือนว่ามันมีการบริการเนี่ยนะในอเมริกาแต่ว่าจริงๆมันยังไม่ได้รับการรับรองการเอามาใช้ซึ่งผมก็เข้าใจว่าในบ้านเราเนี่ยเราทันสมัยนะอะไรที่แบบนี้มักจะตามติดเขาเลยอะนะก็มีคนใช้ที่อเมริกาแล้วไปใช้บ้างนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกไม่นานก็คงมีการโฆษณาหรืออาจจะมีโฆษณาแล้วก็ไม่รู้คือผมไม่ได้ตามตรงนี้สักเท่าไหร่พยายามดูในเน็ตอยู่เหมือนกันนะฮะค่ะเวลาเขาโฆษณาเนี่ยเขาจะใช้คำว่าลิโปอินเจคชั่นลิโปก็จริงมาจากคำว่าลิปิดอะไรไขมันนะฮะหรือเป็นลิโปโทรปิก MIC injection หรืออาจจะบอกว่าลิโปโทรปิกB12 injection ก็คือเวลาเขาฉีดเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดเฉพาะสารที่เป็นลิโปโทปตัวเดียวๆเขามักจะฉีดมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นมีวิตามิน B12 วิตามิน B6 หรือบางทีอาจจะเป็นวิตามิน B รวมเลยก็ได้นะฮะแล้วก็มีกรดอะมิโนแอซิดที่เราเรียกว่าเป็นบรานช์เชนอะมิโนแอซิดคำว่าบรานช์เชนอะมิโนแอซิดเนี่ยมันเป็นกรดอะมิโนจำเป็นเลยตัวซึ่งเวลาเราดูที่โครงสร้างของมันเนี่ยเราจะบอกเลยว่าอันนี้เป็นบรานช์เชนเพราะว่าโครงสร้างมันตาใหญ่กว่ากรดอะมิโนตัวง่ายๆนะฮะแล้วก็มีแอลคาลิทีนแล้วก็มีของผสมของเมทไทออนีนอินโดซิทอลโคลีนคือจะเป็นของผสมที่แต่ละบริษัทแต่ละคลินิกผลิตขึ้นมาทำขึ้นมาแล้วก็เอามาโฆษณาขายว่าถ้าใครอยากจะลดน้ำหนักนะก็จะฉีดอันนี้ให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาฉีดเนี่ยเขาจะขายเป็นแพ็กเกจร่วมกับคำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกี่ยวกับการกินการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะเพราะจริงแล้วเนี่ยสมมติว่าเรามีพวกลิโปโทปเนี่ยพาไขมันเข้าไปสร้างเป็นพลังงานในไมโทคอนเดรียแล้วเนี่ยเซลล์ของมนุษย์มันมีอะไรที่น่าสนใจอยู่อย่างนึงคือว่าถ้ามีอะไรมากเกินไปเนี่ยไอ้ตัวที่มันผลิตขึ้นมาแล้วมากเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นตัวที่มายับยั้งการผลิตตัวนั้นอ้าวเป็นอย่างนั้นไปอย่างเพราะว่าเราอยากได้พลังงานใช่ไหมใช่ร่างกายเราก็เอาน้ำตาลกลูโคสเนี่ยผ่านไปกระบวนการเนี่ยหลายอย่างเลยนะหลายขั้นตอนมากจนสุดท้ายได้เป็น ATP ที่ผมว่าไปแล้วเนี่ยนะค่ะปรากฏว่า ATP เนี่ยจะไปยับยั้งขั้นตอนแรกเลยของการใช้น้ำตาลกลูโคสถ้าเรามี ATP มากเกินไปอ้าวค่ะ
ค่ะเฮ้ยพอน้ำตาลไม่ถูกเอามาใช้มันก็ถูกเอาไปทำเป็นแป้งในร่างกายเรามีแป้งชนิดหนึ่งเราไม่ได้เรียกว่าสตาร์ชสตาร์ชนี่เป็นแป้งในพืชแต่เรามีแป้งที่เป็นแป้งอยู่ในร่างกายของเราแป้งของกล้ามเนื้อของอะไรก็ตามเนี่ยจะมีลักษณะแป้งชนิดหนึ่งที่อยู่ในกล้ามเนื้อซึ่งเก็บไว้ใช้แต่สุดท้ายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเก็บได้ไม่มากเราเก็บแป้งในกล้ามเนื้อได้ไม่มากเราก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยปรับมากลายไปเปลี่ยนเป็นไขมันค่ะเพราะฉะนั้นการกินไม่กินไขมันเลยกินแต่แป้งก็ได้ไขมันมาอ้วนได้เพราะว่าร่างกายมีระบบเปลี่ยนนะฮะอันนี้ที่สำคัญคือเวลาเขาจะฉีดลิโปโทเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าให้เปลี่ยนวิธีการกินเช่นอาจจะต้องลดน้ำตาลลดแป้งลดไขมันอะไรพวกนี้นะแล้วออกกำลังกายเพราะว่าพอเราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราจะใช้ ATP ค่ะพอใช้ ATP กระบวนการทั้งหมดมันก็จะเริ่มมีการดึงเอากลูโคสมาใช้พอกลูโคสถูกใช้หมดก็ร่างกายก็จะดึงเอาไขมันมาใช้โดยอาศัยลิโปโทปเนี่ยเป็นตัวพาไขมันเข้าไปในโรงงานผลิตพลังงานคือไมโตคอนเดรียค่ะดังนั้นสรุปแล้วจะถามว่าเราต้องการลิโปโทปไหมลิโปโทปส่วนใหญ่อยู่ในร่างกายเรามันมีอยู่แล้วคาร์นิทีนเนี่ยร่างกายเราสร้างเองค่ะแต่เราก็สามารถเอามาจากพืชมาจากสัตว์ก็ได้นะมันมีพืชหลายอย่างที่มีสารพวกลิโปโทปในหนูเนี่ยนะในหนูทดลองเนี่ยเขาเคยศึกษาโดยการเอาสารเคมีจากพืชเนี่ยมาใช้สารที่อยู่ในพืชเช่นกรดฟีนอลิกนี่มีเยอะแยะเลยมีในพืชเต็มหมดนะเพราะฉะนั้นพืชที่เรากินหลายอย่างเนี่ยจะมีกรดฟีนอลิกซึ่งเอามาใช้เป็นลิโปโทปได้มีเคอร์คูมินเนี่ยอยู่ในขมิ้นจะสังเกตว่าคนทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะว่าเรามองมาจากอินเดียมาถึงญี่ปุ่นก็ได้นะเรากินแกงกะหรี่ซึ่งมันมีขมิ้นมีเคอร์คูมินเนี่ยคนทางเอเชียเนี่ยค่อนข้างจะตัวบางกว่าคนทางตะวันตกนะแต่ว่าถ้าคนกินมากก็อ้วนนั่นแหละจะธรรมดาแต่ถ้าคนกินแบบระวังเนี่ยเราจะตัวเล็กจะบางกว่านะฮะแต่จะกัดจากพวกเนี้ยจะเอามาขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าถ้าเราไปดูที่เขาขายบอกมีแคปซูลอะไรก็ตามที่ช่วยในการเผาผลาญไขมันเนี่ยเราจะเจอสารพวกเนี้ยไปจากพืชหลายๆอย่างซึ่งพอดูไปลึกๆแล้วเนี่ยมันจะมีพวกกรดฟีนอลิกกับเคอร์คูมินเป็นองค์ประกอบนะฮะอันนี้ที่ผมว่าไอ้การที่ใช้ลิโปโทปมันน่าจะอาจจะได้ผลเนี่ยก็เพราะว่ามันมีงานวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งเขาศึกษาโดยใช้สารสกัดจากพืชที่เรื่องมันเป็น plant based food as a source of lipotropfor human nutrition บทความนี้มันเป็นการมองดูว่าถ้าในพืชเนี่ยถ้าสกัดออกมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เอามาใช้ได้เป็นลิโปโทปอยู่ในวารสาร Critical Review in Food Science and Nutrition เมื่อปี2013นะฮะลิโปโทปที่เขาเอามาสกัดจากพืชได้เนี่ยก็มีโคลีนตัวนี้ก็ความจริงร่างกายเราก็ผลิตได้เองนะมีโคลีนมีสารชื่อเบตาอีนมีไมโออินโนซิทอลมีเมทิลนีนมีคาร์นิทีนเขาศึกษาในหนูเนี่ยเขาบอกว่าไอสารพวกเนี้ยมันช่วยได้มันช่วยทำให้หนูเนี่ยไม่อ้วนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กินแต่ที่สำคัญคือการวิจัยเหล่านี้ยังไม่ได้เข้าไปถึงในคนสัตว์กับคนเนี่ยถึงจะคล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะว่าอย่างสัตว์ทดลองเนี่ยเราบังคับได้ว่าให้มันกินอาหารแบบไหนกินแค่ไหนกินเท่าไรสัตว์ทดลองนี่จริงกินอาหารมันกินก็เบื่อกันนะแต่มนุษย์เนี่ยเราบังคับยากมากเลยถ้าคนที่จะใช้ลิโปโทปเนี่ยต้องมีวินัยมากยังไงฮะอาจารย์ที่จะต้องกินอย่างที่คลินิกเขาแนะนำให้กินค่ะคือจะไปวันนี้ขอ day off ไปกินพิซซ่าหน่อยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ลิโปโทปหรือไม่ใช้ลิโปโทปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเรามีวินัยในการกินอาหารในการออกกำลังกายให้มันเป็นให้มันเหมาะสมเนี่ยนะและที่สำคัญคือเรามีตาชั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็สามารถจะค่อยๆดูแลน้ำหนักเราได้ค่ะการดูแลน้ำหนักเนี่ยมันจะถ้าเรากินแป้งน้อยไขมันก็จะถูกเอามาใช้เยอะขึ้นอันนี้มันจริงเป็นหลักการที่เขาเอาไปทำอาหารคีโตการลดน้ำหนักการลดไขมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพยายามทำผมเองก็พยายามทำนะแต่ว่ามันก็มีปัจจัยนึงที่สำคัญคือ
สำหรับมนุษย์เนี่ยนะพอร่างกายเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการทางชีวเคมีเกี่ยวกับการสะสมไขมันคือพออายุมากขึ้นไขมันจะสะสมง่ายขึ้นแล้วมันมักจะสะสมที่หน้าท้องใช่แล้วหน้าท้องเนี่ยจะเป็นที่สะสมไขมันแห่งแรกแต่ถูกเอามาใช้เป็นแหล่งสุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยเวลาคนไม่มีปัญญาที่จะเอาไขมันออกจากหน้าท้องเนี่ยเขาจะใช้วิธีเปิดหน้าท้องแล้วเลาะทิ้งเลยก็ยอมเสี่ยงที่จะมีแผลค่ะนะหรือใช้อีกวิธีนึงก็คือใช้วิธีเจาะเข้าไปแล้วเอาเข็มใหญ่ๆหน่อยใส่เข้าไปพร้อมกับเอาเป็นออร์แกนิกโซเวนต์เป็นสารเคมีเลยฉีดเข้าไปเพื่อให้มันละลายไขมันออกมาแล้วก็ดูดออกค่ะซึ่งวิธีนี้ผมดูแล้วผมเคยดูในคลิปใน YouTube เนี่ยนะดูแล้วน่ากลัวมากเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอื่นที่จะตามมาไม่แนะนำให้ทำเลยแต่ถ้าการเป็นการผ่าแล้วเลาะเนี่ยยังพอทนเพราะมันก็เจ็บหน่อยนะแผลมันก็ต้องเปิดจะไม่ได้เปิดลึกเปิดตื้นๆเพื่อเลาะเอาไขมันออกซึ่งต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะอย่าไปให้แพทย์ที่ไม่เชี่ยวชาญทำแล้วยุ่งเลยนะฮะสรุปแล้วเรื่องการลดไขมันด้วยการฉีดสารลิโปโทรปเนี่ยไม่จำเป็นใช่ไหมคะอาจารย์ไม่จำเป็นเพราะมันอยู่ในอาหารที่เรากินส่วนใหญ่ในพืชในเนื้อสัตว์ก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นกินอาหารให้ครบห้าหมู่ธรรมดานี่แหละแต่สำคัญคืออย่ากินเยอะมากนักสำคัญคือต้องออกกำลังกายสำคัญคือต้องมีเครื่องชั่งน้ำหนักคุมน้ำหนักไว้ไม่ต้องไปเสียเงินที่จะฉีดลิโปโทรปเพราะฉีดครั้งหนึ่งขนาดที่เมื่อกี้ผมฟังจากยูทูบเนี่ยเข็มหนึ่ง40 เหรียญแล้วไม่ได้ฉีดครั้งเดียวนะต้องฉีดเรื่อยๆฉีดไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีก็เป็นคอร์สนะฮะคอร์สที่ก็คือต้องไปหาคนฉีดเนี่ยเป็นประจำอาจารย์แล้วฉีดสารลิโปโทรปไปแล้วเนี่ยคือไม่ต้องทำอะไรให้มันเร่งการเผาผลาญของตัวมันเองหรือว่าเราจะต้องออกกำลังกายควบคู่ด้วยออกกำลังกายต้องออกกำลังกายก็เหมือนกับตอนนั้นผมเคยพูดแล้วครั้งหนึ่งที่ว่าถ้าเรากินพริกหรือเรากินสารสกัดจากพริกที่เขาคาเทซินเนี่ยนะหรือกินพวกคาเฟอีนหรือสารสกัดจากชาเขียวอะไรก็ตามเนี่ยกินแล้วต้องออกกำลังกายมันถึงจะไปช่วยดึงเอาไขมันมาเผาได้ค่ะผมถึงบอกว่าถ้าจะไปออกกำลังกายเนี่ยก่อนออกกำลังกายสัก2 ชั่วโมงเนี่ยนะน่าจะกินส้มตำให้มันเผ็ดๆหน่อยแล้วก็ดื่มชากาแฟเข้าไปด้วยค่ะนะแล้วพอครบ2 ชั่วโมงเราออกกำลังกายคราวนี้ไอสารที่เรากินจากอาหารเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปช่วยดึงไขมันมาถ้าเราออกกำลังกายดีพอนะคือเหงื่อต้องชุ่มแล้วค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อและนั่นก็คือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยานะคะซึ่งจะนำงานวิจัยเรื่องราวใกล้ตัวมาอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆค่ะรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกับเราทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันชนะทิพไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast